ัวคอตอนนี้พบกับคุณอัครวุฒิตำราเรียงหรือพี่บัง MD ของ Maverick Engine เป็นบอร์ดของจุมล่าและผู้จัดงานสัมมนาจุมล่าเดย์2011ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไปคุยกับเขาถึงสถานการณ์วงการ Open Source และแนวทางการทำเงินของนักพัฒนา Open Source กันครับตอนนี้พี่บางเป็น MD ครับอยู่ที่ Maverick Engine ครับ Maverick Engine ทำอะไรบ้างครับMaverick Engine ก็เป็นบริษัท Open Source นะครับเรา implement แต่ซอฟต์แวร์ Open Source เรียกได้ว่าเป็น System Integrator รับ implement งานเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆด้วย Open Source เน้น Open Source เลยโดยเฉพาะแล้วก็มีเรื่องของ training training ให้ด้วย training ด้วย training ก็รันไปทุกเดือนนะครับมี training ทุกเดือนหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นลูกค้าไม่ต้องเป็นลูกค้าไม่ต้องจ้างทำเว็บก็มีเรื่องเทรนนิ่งที่รันอยู่แล้วซึ่งในนี้เองก็จะมีทั้งคนที่เป็นบริษัทรับทำเว็บไซต์เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรที่ต้องอยากมีเว็บไซต์ก็มาเรียนด้วยกันหมดหัวข้ออะไรบ้างครับหัวข้อก็จะมีตัวคล้ายๆหลักสูตร Administrator ของจุมลาในการใช้งานกับสร้างเทมเพลตเพื่อจะปรับเปลี่ยนตามตัวเองที่อยากได้นั่นหมายถึงว่าเว็บดีไซน์ใช่ครับก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีคนที่เป็นเว็บดีไซน์ใช้ Photoshop ได้อะไรได้แล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยทำงานร่วมกันกับโปรแกรมเมอร์แล้วบอกว่าโปรแกรมเมอร์ตามตัวยากครับเฮ้ยขอใช้ Joomla แล้วกันตัวเองดีไซน์เป็นอยู่แล้วมาเรียนทำเทมเพลตเพื่อใช้งานกับ Joomla แล้วจบเลยจบเลยทำคนเดียวก็ได้ไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์ใช่ครับพี่บังเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มา20ปีแล้วทำอะไรบ้างก็ถ้าเมื่อก่อนก็ทำซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ inventory อะไรพวกนี้ครับตามสายงานไอ้นี่มาพวก ERP สุดท้ายก็ผันตัวเองจากซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปิดทั้งหมดกลายมาเป็น open source ครับแล้วก็อยู่กับโลก open source มาเปิดบริษัทตั้งแต่ทำตั้งแต่ Mambo เอ่ยครับมาเป็น Joomla แล้วก็ตัวอื่นๆที่ลองแล้วหลงไหลกับมันก็ใช้งานด้วยครับผมรู้จักผลงานพี่ตอนแรกจากหนังสือเล่มใหญ่ๆที่ไม่เหมือนกับหนังสือคอมทั่วไปเรียกว่ามัมโบหนังสือแมมโบสีปกส้มๆดำๆส้มๆดำๆก็จริงๆก่อนเล่มนี้มันมีหนังสือที่เป็นรวม CMS ครับแล้วก็เล่มนั้นเองข้างในจะมีแมมโบมีสมัยนั้นโพสต์นุกพี่นกโพสนุกรวมอยู่ครับก็เล่มนั้นทำให้คนเริ่มกระแสเรื่อง CMS Open Source ก็เริ่มมาในประเทศไทยแล้วก็เลยเริ่มปล่อยมาเป็นตัว Mambo เล่มใหญ่มากไม่เหมาะกับการพกแต่ว่าด้วยเหมาะกับการอ่านถูกด้วย target ก็คือเรามองว่าลูกศิษย์เราหรือคนที่มาเรียนเนี่ยเขาเป็นคนอายุเยอะหน่อยบางคนจะเกษียณแล้วก็อยากจะมาทำเว็บเวลาอยู่ว่างๆเกษียณแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนหลังมาเป็นจุมล่าแล้วที่มาเป็นบอร์ดของเมมเบอร์ของจุมล่าด้วยครับไปเป็นไหมก็ในนี้เองเดิมเราก็เป็น translation team ทำภาษาไทยมาจัดงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็พอบอร์ดของเขาที่มีมาก่อนแล้วเนี่ยเขาหมดอายุลงเพราะว่ามันเป็นคนละ2ปีครับก็ถึงข่าวเสนอชื่อก็มีคนเสนอชื่อไปแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นเพราะอะไรครับเขาอาจจะดูจากที่เรามีแอคทิวิตี้แล้วก็แอคทีฟมากในส่วนของตัวจุมลาที่เราทำหลายอย่างมากในแต่ละปีเราก็จะมีทั้งงานอีเวนท์ที่เป็นจุมลาเดย์มีเรื่องเทรนนิ่งเรื่องสอนหนังสือแล้วก็มีแจกพวกเอ็กเทนชั่นต่างๆแล้วก็เลยมาเป็นบอร์ดของเมมเบอร์อันนี้คือของโลกเลยของจุมล่าใหญ่ใช่ครับใช่ครับก็ในนี้เนี่ยเมมเบอร์ก็จะมีอยู่10คนครับ10คนแต่ว่าไอ้10คนเนี่ยมันจะมาปีละ5คนเพื่อเหลื่อมกันจะไม่ใช่เวลาหมดอายุแล้วจะไม่ใช่หมดอายุหายไปทั้ง10จะไม่เหมือนรัฐบาลใช่ไหมไม่เหมือนก็จะเหลือครึ่งนึงเพื่อจะสานงานต่อแล้วก็มีครึ่งนึงใหม่เข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่ได้กี่ปีพี่2ปีครับแล้วของพี่ครบยังฮะปีหน้าครับอ๋อปีหน้าครับแล้วต้องมีฝากทายาทในวงการไหมครับยากอยู่เพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยเพราะมันเป็นงานซึ่งงาน
อย่างเราเนี่ยเป็นโซนเอเชียของเขาโดยส่วนใหญ่อยู่โซนยุโรปอยู่โซนอเมริกาด้วยไทม์โซนเราเองอ่ะต่างกันต้องเป็นคนซึ่งอาจจะนอน3ทุ่มถูกนอนน้อยไม่3อ่ะครับตี2ตี3หรือประมาณนี้แต่ว่าของไม่เห็นใจเราเลยนะพี่ของใหม่เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเรามีบอร์ดอีกคนนึงจากมองโกเลียครับซึ่งเอเชียละเรามี2คนแล้วซึ่งต้องการเวลาซึ่งขยับมาขอเรานอนเร็วขึ้นนิดนึงก็ขยับมาเป็น4ทุ่มไทยครับแต่นี่กำลังต่อรองว่าของมองโกเลียบอกว่าขอเป็นเที่ยงเขาได้ไหมก็ได้คุยตอนเที่ยงก็จะกลายเป็นเที่ยงคืนเราเหมือนกันคราวนี้มาพูดถึงจูมล่ามีคนบอกว่าผมไปถามในอินเทอร์เน็ตเขาเวิร์ดเพจครับเวิร์ดเพจดังมากครับแล้วก็ดูเป้าครับดังมากจูมล่าเหมือนจะเยอะแต่คนไม่เหมือนไม่ดังผมว่าอยู่ที่บอร์ดที่ไปคุยมากกว่าจูมล่ามีบอร์ดเฉพาะของตัวเองเขาไม่ไปเล่ร่อนอยู่ตามที่อื่นถูกไหมครับก็จะมีอย่างเช่นเรามีฟอรั่มของจูมล่าอยู่คนในนี้มันก็เยอะมากที่คนทีมิวที่ใช้งานครับแล้วอย่างในไทยเองเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่าแสนเว็บไซต์แน่นอนที่เป็นจูมล่าใช่โดยที่เจ้าของอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะเพราะอย่างเสิร์ชดูเนี่ยครับเอาเฉพาะ .th นะ .th เจอเยอะแน่นอนมีคนบอกว่าแต่ก่อนเว็บประธานาธิบดีสหรัฐใช้ดูเป้าครับเว็บนายกคนที่แล้วใช้ดูเป้ามีอย่างนี้ไหมจุมล่าไปทางอย่างเช่น eBay eBay ใช้จุมล่า eBay ใช้จุมล่าอ๋อเอางั้นเลย eBay ใช้จุมล่า Citibank ใช้จุมล่า Tesco Lotus อ๋อเอาก็อย่างเงี้ยคิดเลยก็คือใช้พวกอย่างนี้กันอยู่เพียงแต่ว่าจริงๆถ้าในไทยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์มากกว่าในการที่จะทำเว็บไซต์แต่ละอันว่าทีมไหนจะใช้อะไร implement ถูกใจ developer หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับคือบางทีเจ้าของก็ไม่รู้หรอกใช้อะไรก็ได้ขอให้มันทำงานออกมาให้ได้ใช่ครับนี่ใช่ไหมฮะแล้วจูมล่าในประเทศไทยกับเห็นบอกว่าจูมล่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยดังมากก็เวลาประเทศไทยขยับอะไรแต่ละอย่างสมมติผมทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นที่ถูกจับตามองของทั่วโลกว่าอัครวุฒิขยับอะไรก็เลยจะทำอะไรครับเพราะมองว่าคอมมูนิตี้ในไทยอ่ะคือใหญ่มากเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยจำนวนคนที่มาในงานมากที่สุดจุมล่าเดย์ก็คือวันรวมพลคนใช้จุมล่าในประเทศไทยครั้งที่5แล้วปีนี้ครั้งที่5ก็ปีนี้จัดวันที่29ตุลาคมนะครับที่โรงแรมเอเชียนะครับรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บ jumla.day.in.th ครับแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งคือ mongo bkk นะครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็จะมีเว็บไซต์ mongodb.in.th รายละเอียดจะมีในนั้นเรื่องการลงทะเบียนต่างๆแต่นี้30ตุลาครับตุลาวันต่อเนื่องอีกที่หนึ่งครับคุยกันเรื่องวงการ open source ในบ้านเราสักหน่อยก็ดีครับพี่ว่าตอนนี้สถานการณ์วงการ Open Source ในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึง Open Source เนี่ยเราน่าจะนึกถึงจูมล่าแน่นอนแหละมี WordPress มี Drupal แล้วก็จะเป็นอะไรนะมี Open Office ที่เป็น Open Source ที่พยายามกลับมาเป็นภาษาไทยบ้างช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันก็เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนไปเรียบร้อยตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าในไทยเองคนอาจจะถ้าพูด Open Source ที่ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์คนอาจจะยังนึกถึงOS ที่เป็น Linux อะไรเงี้ยฮะซึ่งบ้านเราก็พยายามดันตัว Ubuntu อะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ด้วยที่ภาครัฐเองเดิมเนี่ยการขับเคลื่อนหรือการโปรโมทเนี่ยมาจากภาครัฐในการที่จะดันให้ภาครัฐใช้หรือให้คนทั่วไปใช้แล้วก็จัดงานฟรีนะครับแล้วก็พอยุคนึงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาอย่างทางซิป้าหน่วยงานหลักซึ่งทำเรื่องส่งเสริมอะไรพวกนี้เขาก็มีเรียกเป็น OS ของตัวเองขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันก็เลยค่อนข้างดรอปลงไปกับตัวที่เป็น Open Source ระดับโลกเพราะว่าต้องการแบรนด์ของคนไทย TL ทะเลขึ้นมา TL จะเป็นของ Nextech เป็นของ Nextech ของซิป้ามีอะไรครับซิป้าจะมีสุริยันจันทราที่เป็นแผ่นรวมฮิตใช่ใช่ป่ะใช่ก็ถ้าเป็นตัวสุริยันก็จะกลายเป็นตัว Linux Ubuntu นั่นแหละเบสตัวนั้นก็มันก็ไม่ถูกผลักดันให้กลายเป็นตัว Open Source ที่ทุกคนเข้ามาแจมได้แล้วก็ออกไปสู่ระดับโลกได้ก็ยังโฟกัสอยู่ที่เป็นของคนไทยอะไรเงี้ยครับนะครับมันก็เลยดรอปลงแล้วก็
เรื่องของการส่งเสริมของภาครัฐเองก็ด้วยงบประมาณอาจจะเริ่มเปลี่ยนงบประมาณก็น้อยลงก็เลยทำให้ซาลงไปการภาครัฐก็จะเหลือแต่ภาคเอกชนจากที่ถ้าใครดูรู้คอก็จะรู้ครับว่าเราชื่นชมซิปป้ามากว่าเขามีการทำงานอย่างกระตือรือร้นก็อาจจะกลายไปเป็นอาจจะผมมองว่ามันอาจจะวัดเป็นตัวเลขมูลค่าตัวเลขวัด KPI ลำบากว่าเฮ้ยมูลค่ามันได้มาเท่าไหร่แต่ถ้าไปผลักดันเรื่องแอนิเมชันมันวัดมูลค่าของการขายได้ในขณะที่ถ้าเป็นโอเพนซอร์สเนี่ยถ้าคุณวัดจากคนที่เขาลดเรื่องของการซื้อซอฟต์แวร์ไลเซนส์ไปได้หรือว่าลดการใช้ซอฟต์แวร์ปิดลิขสิทธิ์ได้มันได้สองด้านที่ตรงนั้นเนี่ยมูลค่าอีกมหาศาลมากครับแล้วโอเพนซอร์สไทยในระดับโลกเนี่ยเรายังมีปัญหาเดิมๆมันอยู่คือหนึ่งเรื่องภาษาว่าพูดไม่ได้คุยไม่ได้อันที่สองเป็นเรื่องการระดับการคอนทริบิวใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้เรามีทางแก้ว่าพี่บางเอาตรงๆคือพี่บางก็ไม่ใช่คนที่ภาษาดีครับแต่พี่ก็ยังไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้อะไรคือทางแก้ของพี่จริงๆด้วย Open Source เนี่ยเราอยู่ในประเทศเราเองอยู่แล้วเวลาเราคุยอะไรต่างๆนะครับมันก็ต้องฝึกเรื่องของการอ่านไม่ต้องไปกลัวฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเองคำว่าฝรั่งนี่คือคนในประเทศคนไทยแต่ฝรั่งเองก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษอย่างเช่นเยอรมันสเปนเขาก็ไม่ได้เก่งภาษาที่นั่งหัวทองกันอยู่เวลาพี่ไปประชุมที่ต่างประเทศถูกนั่งปั๊บหัวทองปั๊บเต็มเลยจมูกโด่งมาหน้าตาฝรั่งจ๋าแต่เขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมเคยไปบรรยายที่เยอรมันทุกคนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษคนที่มานั่งฟังขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดทั้งที่ภาษาก็ไม่ดีเรามีสคริปต์เราก็เตรียมสคริปต์ไว้ก่อนก็พูดไม่ไปแต่ว่าเวลาคุยกันแบบอย่างเงี้ยก็คุยได้ก็คุยได้กันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างโอเคใช่ครับด้วยความที่มันเป็นเหมือนด้านเทคนิคด้านโค้ดเนี่ยด้วยศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยมันได้อยู่แล้วเราสื่อกันเนี่ยก็เข้าใจแต่ถ้าคำพูดบางคำด้วยสำเนียงเองเนี่ยยอมรับว่าผมว่ามีปัญหาด้วยกันทุกประเทศถ้าไม่ใช่คนที่เป็น native EnglishI can I can't ตกลงประมาณนั้นได้ยูทำได้หรือเปล่าหรืออย่างอ่ะสำเนียงสิงคโปร์โอเคละอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันถูกไหมครับใช่พอนึกออกแต่ถ้าเราคุยกันที่อยู่ในประเทศแล้วเขาใช้สื่อสารผ่านทางตัวหนังสือเนี่ยผมว่าเรามีเวลาคืออีเมลคุยกันมีอีเมลคุยกันหรือแชทคุยกันเนี่ยเรามีเวลาใช้ dictionary ในการแปลคำนี้ว่าอะไรวะมันก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วไม่ต้องไปคิดถึงว่ารูปแบบมันจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไหมครับฝรั่งเข้าใจได้พี่ไม่มีปัญหาแบบพูดไม่ออกสับหมดอย่างเงี้ยครับไม่นะแต่ถ้าเรานานๆเจอฝรั่งทีมันอาจจะมีบ้างปากแข็งไม่ออกถ้าปากแข็งมันไม่ขยับแต่คิดอยู่จะพูดอะไรแต่ว่าปากมันไม่ขยับอาจจะเป็นแล้วเข้าใจเอาไหมเขาเข้าใจจริงๆเขาเข้าใจแต่ว่าพอเราเจอบ่อยๆเราก็ไม่กลัวเพราะเราก็คิดว่าเองก็ไม่ใช่ native English อ๋อเองก็ไม่ได้เก่งภาษาหรอกเออก็คุยกันเข้าใจเขาก็คุยกันนี่แบบก็ไปในแต่ละประเทศก็จะมีเนเธอร์แลนด์มีอะไรพวกนี้เราก็คุยหรือฝรั่งเศสก็คุยกันได้แต่คือเราเก่งในเรื่องของเราถูกแต่เผอิญว่าภาษาเราไม่ได้ใช่ในการที่จะสื่อออกไปว่าเราอยากจะพูดอะไรถ้าคุณอยากเข้าใจฉันบางอย่างเราก็จะบอกว่าอย่างนั้นขอเวลาเดี๋ยวไปเขียนมาให้ขอเวลาเขียนอ๋อเอาอย่างนี้เลยเอางี้เดี๋ยวเขียนมาให้หรือถ้าเป็นประชุมเราก็วาดรูปได้ว่าอะไรประมาณนี้อธิบายก็เข้าใจก็อธิบายด้วยรูปเอาใช่แทนที่จะมานั่งพิมพ์ก็วาดรูปถูกครับล็อกอินแล้วก็ชี้โฟให้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นประมาณนี้อย่างที่ไปประชุมของจุมล่ามาก็ประมาณผมสนใจเรื่องเซอร์ติฟิเคตครับก็วาดโฟเรื่องการปฏิบัติว่ามันควรจะเป็นแบบประมาณไหนก็คุยกันที่โฟนั่นแหละก็ต่างคนต่างชี้แล้วไงครับพี่ก็ชี้ this and that โฟ to อะไรอย่างเงี้ย and to ครับอ๋อ register send submit นี่มันก็เป็นศัพท์ปกติที่ทุกคนเข้าใจอ๋ออันนี้ contribute นี่ก็อีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยว่ากั๊กด้วยล่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกลายเป็นนิสัยของคนไทยหรือเปล่าที่ทำแล้วกั๊กไม่ contribute ก็ทำให้เราไม่ขึ้นก็เป็นไปได้ก็เท่าที่เคยคุยเขาอาจจะว่าเฮ้ยถ้าเรา contribute ออกไปครับแต่คนอื่นก็เอาไอเดียเราไปสิเขาก็ไปทำตามแล้วเราได้อะไร
หลักๆก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเก็บไว้แอบไว้หรือบางคนที่ถามเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าโค้ดที่เขาเขียนเนี่ยมันสวยพอหรือว่ามันดีพอที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นไหมคือถ้าเอาพุทเนี่ยโอเคมันเห็นได้ว่าเอาพุทออกมาได้แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวมีคนเอาไปด่ากับไอ้โค้ดที่เห็นเนี่ยมันเขียนไม่ดีเลยกระจอกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยไม่แต่สิ่งที่ต้องคิดคือถ้ามันเป็นโอเพนซอร์สเราไปแล้วอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมีคนแก้เราทำให้มันดีขึ้นแล้วเราก็จะเรียนรู้จากโค้ดนั่นแหละว่าเฮ้ยคนเขาแก้ที่เขียนแบบนี้นะมันจะมีคนแก้ใช่ไหมถูกหรือว่าคิวรี่แบบนี้นะมันจะถึงไม่ทำให้ระบบมันช้าคนก็จะคอยแก้ให้อันนี้คือสิ่งที่จะได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยผมไปดูแล้วเขาบอกว่านักพัฒนาไม่เห็นว่าการ contribute code เข้าไปใน open source เนี่ยมันจะไปยั่งยืนได้ยังไงครับมันจะไปมีตังค์ทำให้เขามีข้าวกินได้ยังไงครับเอาโค้ดแปลงเป็นเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่บางกำลังจะบอกว่าจูมล่าทำธุรกิจได้จริงทั้งที่มันยังเป็น open source อยู่ครับมันออกมาได้รูปไหนบ้างครับอันแรกสมมติว่าเราเขียนโค้ดไม่เป็นมีหลายส่วนเท่าเป็นซอฟต์มันมีตั้งแต่เซอร์วิสเรื่องของเทรนนิ่งคุณทำเซอร์วิสเรื่องเทรนนิ่งสอนการใช้งานสอนการใช้งานอย่างอันนี้คุณก็ได้เงินละครับคุณเปิดคุณก็คิดค่าอบรมตามค่าแรงที่คุณต้องใช้ต้นทุนที่คุณต้องใช้อันนี้คุณก็ทำเซอร์วิสพวกอย่างนี้ได้สถานที่ค่าวิทยากรใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็ทำเท่ากับเป็นการคอนทริบิวต์อย่างนึงในการที่จะช่วยสร้างคนที่ใช้ที่ถูกต้องแล้วกลับเข้ามาสู่ในตลาดครับอันนี้คือเรื่องเทรนนิ่งถัดมาเรื่องของโค้ดเองเนี่ยอย่างเช่นเราหยิบตัวนี้มาใช้งานแล้วเจอปัญหาครับเราก็แก้โค้ดที่เราแก้คืนกลับไปครับจะคืนกลับไปไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์แต่เราได้ตังค์จากตอนที่เราแก้ไงครับอย่างเช่นเราเอาไป implement ให้ลูกค้าหรือเราใช้งานแล้วมันทําให้ 90% แล้วมันต้องเขียนเอง 10% สมมุติ 10% ไอ้ 10% ที่เราคืนไปเนี่ยก็จะมีคนต่อยอดอีกเราจะเขียนโค้ดน้อยลงไปอีกครับนะครับหรือล่าสุดอย่างผมทำเรื่องของการเขียนปลั๊กอินเสริมครับเสริมจากตัวจุมล่าอีกทีในสิ่งที่มันขาดอย่างเรื่องของ content construction kit พวก CCK ในจุมล่ามันไม่เคยมีเราก็ทำตัวนี้ขึ้นใหม่แล้วตัวเนี้ยแจกฟรีแจกฟรีแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยพอเราแจกฟรีปุ๊บเราใช้งานกับลูกค้าที่เรา implement ด้วยครับแล้วมีทีมซึ่งมาจากต่างประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมพัฒนาครับไอ้สิ่งที่เราขาดหรือทำไม่ทันเขาอาจจะทำเพิ่มเข้าไปฟีเจอร์เหล่านั้นรหรือเขาเอาไป implement ด้วยรูปแบบของลูกค้า requirement แบบประมาณนี้เขาก็เขียนโค้ดเพิ่มเราไม่ต้องเขียนโค้ดนั้นช่วยกันหรือบางงานเนี่ยเราติดปัญหาตรงนี้แล้วทีมเราเองกับยุ่งบีซี่กับงานอื่นอยู่ครับลิสต์ปัญหานี้ขึ้นไปอีกทีมหนึ่งแก้โค้ดให้เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยมีคนช่วยกันทำถ้ากับออฟฟิศเราขยายใหญ่ได้ไหมมีใช้แก๊ง open source อยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันก็จะมีเรียกว่า community เป็นชุมชนของนักพัฒนาที่อยู่กันในนี้ใช่ครับพี่เอาไปทำงานให้ลูกค้าเก็บเงินลูกค้าจ้างมาแต่ว่าอาจจะทำงานได้อยู่สักประมาณ 80-90% ยังไม่เสร็จครับ contribute มันขึ้นไปครับแล้วก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยแก้ๆอย่างนี้หน่อยใช่ครับไม่ได้มีคนมาแก้เราก็จะบอกว่าฟีเจอร์ที่เราทำตัวนี้นะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีทีมซึ่งโหลดไปใช้เสร็จเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันขาดไอ้ตรงนี้มันขาดตรงนี้เขาเขียนเพิ่มแล้วคอนทริบิวต์โค้ดกลับขึ้นมาแล้วซึ่งไอ้โค้ดตรงนี้เราก็เอากลับไปบอกลูกค้าเราก็กลับมาใช้ได้ด้วยครับแล้วกลับใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นใช่ครับบั๊กน้อยลงก็มีคนช่วยเทสก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเราก็จะมีเรื่องการเทสเราก็จะเกิดยูเซอร์อีกทั่วโลกครับในการโหลดไปใช้เราก็รีพอร์ตว่ามีบั๊กตรงไหนอันนี้มีบั๊กตรงนี้นี่มีบั๊กใช่ครับด้วยการเราเทสเองเราอาจจะเทสแล้วไม่เจอแต่เขาเทสอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคนทั่วโลกอาจจะต่างแพลตฟอร์มกันต่างรูปแบบในการ implement ครับเขาอาจจะเจอปัญหาตรงนี้ซึ่งเราเทสแล้วไม่เจอครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการเทสของเขาคือแบบนี้แบบนี้เราก็หาถ้าเจอก็แก้โค้ดซึ่งอันนี้เอาจริงๆสำหรับคนที่เป็น system integrator หรือเป็น developer หรือเป็น freelance ก็ตามเนี่ยประหยัดเวลาเทสระบบได้เวลาเราเขียนขึ้นเองใช่ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เสียเวลามากคุณต้องมานั่งเทสเองใช่ครับแล้วคนเราอาจจะไม่ได้เยอะสมมติมาลิกก็บริษัทเล็กๆมีแค่คนแค่10คนแล้วจะเทสยังไงไหวด้วยโค้ดทั้งหมดที่มันมีคนเขียนโค้ดเองเนี่ยเทสไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าเทสเนี่ยก็จะเทสในตรงที่ไม่มีบั๊กใช่ครับที่มีบั๊กคือมันคิดไม่ออกใช่ครับแต่สิ่งที่ต้องทำด้วยก็คือว่าไอ้โค้ดที่เราคอนทริบิวต์ออกไปเนี่ยเราต้องใช้งานกับมันด้วยเพราะบางคนคิดขึ้นมาลอยๆในความฝันว่ามันน่าจะมีโหลดไปประมาณนี้
แล้วก็ขึ้นไปแต่ไม่ได้ใช้งานจริงแล้วก็คิดไปเรื่อยเปื่อยทำออกไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่เคย implement ใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซอฟต์แวร์ซึ่งเก่งขึ้นมันได้แต่ซอฟต์แวร์ในความฝันมันต้องใช้มันต้องใช้เราต้องใช้เองด้วยแล้วเราจะเจอว่าเฮ้ยมันต้องแก้ตรงนี้หรือเพิ่มตรงนี้เพื่อมันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆมันคือต้องให้ถึงจะได้ของคนอื่นเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วก็นอกอย่างนั้นนอกจากไอ้ contribute แบบนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการที่จะทำเป็น extension เสริม extension เสริมก็คือตัวที่เสริมจากจุลาอีกทีนึงพวกนี้ในโลกของจุลาเขาทำเป็นลักษณะของ subscription ขาย service คือลงทะเบียนจ่ายตังค์ลงทะเบียนจ่ายตังค์เพื่อดาวน์โหลดไปใช้แต่โค้ดที่ได้ไป open source คุณจะไปใช้กี่เว็บไซต์ก็ได้แต่สิ่งที่เขายอมจ่ายก็คือความสามารถที่มันมากขึ้นและสามารถดาวน์โหลดเรื่องของเวอร์ชันใหม่ๆหรือฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดในช่วงอายุระยะเวลาที่ใช้งานที่ซื้อไปเลยเรียกว่าเป็นการสมัครใช้งานสมัครไม่ใช่ซื้อโค้ดไปใช้ไม่ใช่ซื้อโค้ดเป็นสมัครเพื่อขอรับเซอร์วิสขอรับบริการบริการอย่างเช่นมีบั๊กในเวอร์ชันที่ใช้อยู่มีบั๊กรีพอร์ตปุ๊บส่วนใหญ่ทีมก็คือจะต้องรีบแก้ไขให้ต่างกับ Open Source ที่ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียค่าเซอร์วิสครับก็เดี๋ยวว่างก่อนค่อยทำก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่ขายเนี่ยเพื่อให้เกิดการวนกลับเข้ามาเพื่อซื้ออย่างเช่นผมขายเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยครับพอเดือนนี้เดือนหน้าเรามีฟีเจอร์ใหม่มีบั๊กแล้วออกฟีเจอร์ใหม่ไอ้คนที่ซื้อเดือนนี้แล้วถ้าหมดอายุเขาไม่ต่อไม่ต่อ subscription เขาก็โหลดตัวใหม่ไม่ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์มันก็จะมีบั๊กแล้วมันก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มฟีเจอร์ไปเรื่อยๆถ้าอยู่ไม่จ่ายอยู่ก็ไม่ได้อัปเกรดตรงนี้ใช่ครับแต่ก็ใช้งานเวอร์ชันนั้นไปได้เรื่อยๆปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่พวกเนี้ยไอ้ subscription อะไรเงี้ยครับมันต้องคิดแพงดีเขามองที่จำนวนอย่างเช่นจุล่ามีมากกว่า25ล้านเขามองว่าจะจำนวนดาวน์โหลดมากกว่า25ล้านก็อาจจะขายอยู่เฉลี่ยมีตั้งแต่5เหรียญไปจนถึงประมาณ500 500เหรียญ500เหรียญ500เหรียญที่ผมเห็นแพงสุดคือ Apple iPhone ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของคุณเลยอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นถือแพงสุดแต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน100เหรียญไม่เกิน100เหรียญไม่เกิน100เหรียญต่อปีต่อปีหมายถึงว่าปีละ 4,000 ประมาณ 3,000 ไม่เกิน 3,000 บาทใช่ครับแต่ความสามารถมันถ้าจ้างทำผมว่าหลายแสนอ๋อคือถ้าบริษัทมาจ้างทำไอ้ระบบนี้ทั้งระบบโค้ดแบบประมาณนี้ไม่ได้แบบนี้ต้องมีหลายแสนแต่ถ้าทำขึ้นไปเนี่ยอยู่ระดับ 2,000 เพื่อกะว่าจะมีคนโหลดซัก500คนก็จะได้ 100,000 บาทอันนี้คือคิดแบบน้อยๆใช่ครับแต่มันจะมีคนโหลดไหมพี่500คนเหรอจ่ายโมเดลเพื่อนกันเพื่อนอันนี้เพื่อนกันได้จากสแต็กของเพื่อนกันเพื่อนทำตัวเขาเรียกจอมโซเชียลครับเป็นตัวที่ทำให้จุมล่ามันสามารถทำเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาเองบิวแบบ Facebook ขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเขาขายอยู่100กว่าเหรียญ140เหรียญอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ขาย subscription subscription เป็น subscription ก็ 150,000 subscription คูณ100กว่าเหรียญเข้าไปคูณเงินบาทเข้าไปอ๋อมันคูณ30ใช่ใช่มั้ยฮะ 150,000 subscription คูณ140ครับโอ้ต่อปีต่อปีเพราะว่ามันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆความสามารถมันก็เพิ่มมันก็ความสามารถก็เพิ่มขึ้นอ่ะเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3หรือเป็นเวอร์ชัน4อะไรเงี้ยแล้วนอกจากไอ้ตัวหลักตัวนี้เองที่เขาขายได้แบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เองเขาก็ดีไซน์สำหรับปลั๊กอินเสริมเข้าไปอีกแทนที่เขาจะทำเองก็ให้มีคนทำเสริมเช่นผมทำตัวเรื่องของการนัดหมายเพิ่มอยู่ในตัวนี้อีกทีนึงให้สมาชิกสามารถนัดหมายกันเองได้ครับผมขายอยู่10ยูโรก็ขายได้อยู่เรื่อยๆทุกวัน10ยูโรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีเดียวเก็บโค้ดทีเดียวแล้วก็เติมทีละนิดนึงยกเว้นแบบอยากได้ฟีเจอร์นี้เพิ่มอะไรเงี้ยครับหรือจุมล่าเปลี่ยนเวอร์ชันก็อัปเกรดก็อัปเกรดให้มันใช้กับเวอร์ชันใหม่ของจุมล่าได้ด้วยแล้วก็จะมีคนมาซื้อไอ้ subscription พวกเนี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ไม่ผิดลิขสิทธิ์ลูกค้าไม่ผิดเพราะว่าด้วยลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือ GNU GPL ครับเราต้องคุยกันกับต้นว่าลิขสิทธิ์จะต้องเป็น GNU GPL เท่านั้นซึ่งด้วยลิขสิทธิ์ของตัวจุมล่าเองเป็นแบบนั้นตัวเสริมทั้งหมดต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันตัวเสริมเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ผิดสัญญากับที่ทำลูกค้าว่าโค้ดที่ทำให้ลูกค้าเราก็ให้ลูกค้าถูกครับแต่โค้ดที่จะทำขึ้นตัวนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เดิมที่คิดเป็นเรียกว่าเป็นสาธารณะใช่ครับมากขึ้นให้มันคอนฟิกได้มากขึ้น
ที่มันอาจจะเก่งกว่าของที่ลูกค้าใช้อยู่แต่เขาว่าเป็นคนตั้งต้นไว้ให้ละหรืออาจจะว่านี่คือโปรเซสปกติใช่ครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจ้างทำเนี่ยมักจะเป็นโปรเซสพิเศษใช่ครับกระบวนการพิเศษให้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นทางออกว่าทำยังไงคนที่เป็นซิสเต็มอินทิเกเตอร์หรือเป็นนักพัฒนาที่เรียกกันง่ายๆฟรีแลนซ์อ่ะถูกจ้างเขียนระบบก็ใช้ Open Source ในการหารายได้เพิ่มโอเคก็เป็นมุมมีทางออกมีทางแก้ทั้งในระดับภาษาทั้งในระดับเรื่องธุรกิจของนักพัฒนานะครับก็ได้ไงอยากให้พี่ฝากทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะอยู่ในวงการ Open Source แล้วก็เจริญเติบโตประสบความสำเร็จได้ไงครับจริงๆต้องรักมันก่อนครับต้องรักงานแบบประมาณได้เจอคนนะได้เจอคนได้คุยกับคนเพราะว่าเวลาเราโคดดิ้งเราต้องคุยกับคนต่างๆทั่วโลกเหมือนกันว่าเฮ้ยฟีเจอร์อยู่ประมาณนี้แล้วต้องแบ่งเวลาด้วยเหมือนกันว่าต้องมาคุยกันไม่ใช่เราอยู่ในกรอบบ้านของเราเองแล้วก็ไม่คุยกับคนอื่นเลยแบบนี้อาจจะเก่งเหมือนกันแต่เก่งอยู่คนเดียวเก่งอยู่ในกะลาของเราเองเนี่ยบางทีโลกเข้าไปไหนแล้วเข้าไปไหนเข้าไปตั้งไกลแล้วอย่างเราบอกอุ้ยดีใจวุ้ยทำไอ้นี่ได้โลกก็อาจจะเปลี่ยนไปอีก3สเต็ปแล้วแล้วก็ช้าอยู่ดีแล้วก็ช้าอยู่ดีก็คุยควรจะต้องคุยแล้วก็มองตลาดที่มันนอกกรอบประเทศไทยออกไปตลาดมันจะกว้างมากแล้วกระแสของ Open Source ในต่างประเทศทุกที่มาแล้วแต่จริงๆคือ Open Source เนี่ยฝังเข้าไปอยู่ในทุกที่อยู่แล้วในวงการ IT ครับแล้วเพียงแค่รู้หรือไม่ก็ตามแค่มันอยู่ข้างหลังครับนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บางจาก Mavic Engine แล้วก็จุมล่าครับนะครับขอบคุณครับ